ำลังเดินทางใกล้จะถึงสนามบินชาร์ลโกปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ไฟล์ของคาเทย์แพซิฟิกลำนี้นะครับก็ได้เดินทางมาจากประเทศฮ่องกงนะครับแล้วก็ทำการบินประมาณ12ชั่วโมงนะครับตอนนี้กัปตันกำลังจะนำเครื่องลงครับตัดระดับเพดานบินลงนะครับก็สามด้านล่างเมฆหมอกก็ปกคลุมเยอะครับชาร์ลโกลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ